มาแล้วการ์ดจอตัวใหม่4070ซุปเปอร์ฟีดเลยนี่นี่นะซุปเปอร์นะนี่นะซุปเปอร์นะออกมันเลยอุ๊ยเห็นสีทองทองมันก็คือ RTX 4070 Super นี่แหละครับตระกูลเดียวกับ4070ธรรมดาและก็4070 Ti RAM 12GB GDDR6X เหมือนกันแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือเรื่องของ CUDA Core CUDA Core ตัวนี้จะ7168อยู่ระหว่างกลาง70 Ti และ70เฉยๆเราจะดูได้ยังไงในความชัดเจนว่ามันเป็น Super Nvidia ทุกรุ่นนะครับน่าจะใช้โลโก้เป็นแบชแบบนี้เลยก็คือ4070 Super ที่ข้างกล่องก็จะเป็นคำว่า Super ชัดๆแบบนี้ส่วนรุ่นอื่นที่รอกันอยู่ก็คือ TI Super เนี่ยเดี๋ยวรอดูอีกทีว่าเขาจะใช้แบชโลโก้แบบไหนที่อยู่บนแพ็คเกจแต่ตัวนี้ชัดเจนแล้วว่าเป็นแบบนี้หน้าตาเนี่ยในส่วนของ Zotac นะครับมันคือ Twin 8 OC เลยแต่สิ่งที่ผมเห็นแล้วรู้สึกเฮ้ยมันมีการเปลี่ยนแปลงก็คือโลโก้สติ๊กเกอร์ตรงกลางใบพัดลมเนี่ยเห็นมั้ยครับมันจะเป็นสีออกทองๆจะเหมือนแชมเปญทองๆโกแชมเปญหรืออะไรก็แล้วแต่ทำให้เห็นชัดว่าเนี่ยมันคือซุปเปอร์นะเพราะ4070เฉยๆผมรู้สึกว่ามันจะเป็นเทาๆดำๆเข้มๆหน้าตาของโคเวอร์พัดลมชุดฮีทซิงค์แบ็คเพลทไม่ได้มีความที่ทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยมันโดดเด่นถึงขนาดที่ว่าเป็นไมเนอร์เชนหรือเป็นออลนิวอะไรขนาดนั้นก็คือยังใช้หน้าตาเดิมอยู่แต่สิ่งที่ชัดเจนอย่างที่ผมบอกครับโลโก้ตรงกลางนี่แหละติดออกสีทองการ์ดตัวนี้ข้อดีเลยครับชัดเจนนะฮะดูความหนาก่อนเลย2สล็อตแบบ 100% ไม่มี 2.25 ไม่มี 2.5 ความยาวผมวัดสดให้ดูนี่จากท้ายการ์ดนะครับจนถึงปลายการ์ดเอาตรงกลางแล้วกันอ่ะ 23.5 เซนครับสรุปรวมประมาณ235มิลลิเมตรใส่เคสใหญ่ได้สบายอยู่แล้วเคสไมโครก็น่าจะได้ทุกรุ่นส่วนเคส mini ITX เท่าที่ผมดูขนาด235มิลนี้ก็มีแค่บางเคสเท่านั้นที่มันเล็กจริงๆที่ไม่สามารถยัดมันลงไปได้ปลั๊กไฟเลี้ยงครับแน่นอนแหละใช้เหมือนตัว70 Ti เลยก็คือ12 V High Power ตัวนี้ Power Consumption ของมันคือ220 W เฉพาะการ์ดเพียวๆทวิ่ง 100% แต่ถ้าเกิดว่าให้ recommend หรือว่าแนะนำ Power Supply 750 W ขั้นต่ำโดยรวมของ System ทั้งหมดทางนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่า CPU คุณใช้อะไรด้วยถ้าคุณใช้ i9 ก็อาจจะต้องขยับไปเป็น850ไหมนะครับแต่ถ้าเกิดเป็น i5 Ryzen 5บวกกับ4070 Super ตัวนี้750วัตต์เพียงพอครับพัดลมทั้ง2ตัวนะครับดูเหมือนใหญ่ใช่ไหมครับแต่มันคือ90มิลหรือว่า9เซนเท่ากันทั้งคู่นะครับสำหรับ Zotac เอาไว้ง่ายเลยคือ Twin 8 OC คุณจะได้พัดลม2ตัว90มิลทั้งคู่ในส่วนของไฟนะครับตำแหน่งตรงนี้เลย Zotac Gaming เดี๋ยวถ้ามีโอกาสในตอนเสียบเนี่ยเดี๋ยวจะเปิดให้ดูปรับไฟได้นะครับไฟมีแค่ตรงนี้ Backplate ด้านหลังเป็นอลูมิเนียมมีการซ้อเจาะเป็นร่องระบายความร้อนด้านหลัง PCB และโลโก้ตรงนี้นะครับ Zotac Gaming ไม่ใช่สีเทาง่ายๆโง่ๆทื่อๆแล้วเป็นสีออกลุ้งๆเหลือบๆหรือเปล่ามันเป็นม่วงผสมกับฟ้าๆนิดนึงชุด Heat Sink ครับเท่าที่ผมมองแล้วก็ส่องเข้าไปนะครับมันจะเป็นฟินทั้งหมด2ก้อนก้อนหลักก็คือก้อนนี้และก้อนเล็กก้อนรองจะเป็นฝั่งนี้ฮีทไพร์ที่ผมเห็น1 2 3 4เห็นไหมครับ4เส้นนี้พาดวนทางนี้แล้วก็อีก4เส้นลากออกมาด้านหลังฮีทไพร์ทำหน้าที่อะไรฮีทไพร์ทำหน้าที่ในการช่วยระบายความร้อนจากหน้าสัมผัสฐานทองแดงของตัวฮีทซิงค์กระจายไปยังฟินระบายความร้อนทุกซี่ยิ่งฮีทไพร์เยอะยิ่งดีแต่สำหรับตัวนี้4เส้นเอาจริงมันก็เยอะแล้วนะครับสำหรับ4070เนี่ยซุปเปอร์เนี่ยมันไม่ได้ร้อนอะไรขนาดนั้นแล้วฟินของ Zotac ชุดฟินระบายความร้อนที่ Zotac ทำมาเท่าที่ผมเห็นในช่วง 3-4 ปีหลังมานี้ Zotac ค่อนข้างจริงจังกับการดีไซน์กับการออกแบบในเรื่องของ Heat Sink หรือว่าชุดภาคระบายความร้อนนี่นะครับมองด้านนี้จะรู้ว่าฟินมันละเอียดแล้วก็เรียงสวยงามใช้ได้พอเชื่อมต่อนะครับก็เหมือนกับ70กับ70 Ti เลยDisplayPort 3ช่องแล้วก็ HDMI 1ช่องซัพพอร์ต 4K 120และ 8K 60ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเกิดคุณมีจอ DisplayPort คุณเลือกใช้ DisplayPort ดีกว่าแล้วของแถมตัวนี้ยังไงก็ต้องมีมาให้นะฮะเพราะว่าหลายๆ user นะครับไม่ได้มี Power Supply ใหม่ตัวนี้คือสายอะแดปเตอร์
แปลงหัวปลั๊กไฟเลี้ยงจาก8พิน2หัวนี่จาก8พิน2หัวนะครับเป็น12โวลต์ไฮพาวเวอร์1หัวผมแนะนำนะถ้าเกิดว่าเป็นไปได้คุณใช้ power supply ที่เป็นหัว600วัตต์แต่ถ้าเกิดมันไม่ได้จริงๆ450วัตต์เพียงพออยู่แล้วก็แล้วแต่ครับเพราะว่า power consumption ของการ์ดตัวนี้4070 super มันอยู่ประมาณ200-220วัตต์เท่านั้นแหละคุณจะใช้หัว450ก็ได้หรือถ้าให้ดีอย่างที่บอกไปหัว600ครับทีนี้มาต่อกันเรื่องอุณหภูมินะครับผมบอกก่อนว่าผมจะไม่เทสเกมแล้วจะไม่เทสเฟรมเรทเราจะไม่อ้างอิงกันที่เฟรมเรทแล้วแต่จะให้ดูอุณหภูมิของตัวการ์ดแล้วจะมีกี่สเต็ปเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันตอนนี้ผมเสียบอยู่ในเครื่องที่เปิดฝาเคสแล้วเดี๋ยวผมจะปิดฝาเคสเพื่อเทสอุณหภูมิการใช้งานเล่นจริงแต่บอกก่อนว่าพัดลมในเครื่องนี้นะครับดูดเข้าข้างหน้า2ไม่ต้องให้ดูดูดเข้าข้างล่างอีก1 H5 นะฮะแล้วก็ดูดออก2ดูดออกหลังอีก1แล้วปิดฝาเคสครับไฟสรุปปรับได้ทุกสีนะครับซอฟต์แวร์ก็คือ Firestorm ของ Zotac เลยนะดาวน์โหลดได้ที่หน้าเว็บนี่ปิดให้เห็นปิดทุกฝั่งนะครับปิดทึบเหมือนการใช้งานจริงที่บ้านโอเคทีนี้ครับผมรันเฟอร์มาร์คไว้แล้วผมรันเฟอร์มาร์ค 4K เอาไว้ตอนนี้การ์ดจอหรือว่า GPU เนี่ยยูเซจมันประมาณ 98-99% นี่นะฮะแล้วเทมนี่ครับเทมอยู่ที่88องศาของ GPU ผ่านซอฟต์แวร์ของ Firestorm เลยหรือถ้าจะดูผ่านเซ็นเซอร์ของ GPU-C ก็ได้ครับตรงกันครับ88-89มีเห็นแน่นอนซึ่งดูหน้า Firestorm ชัดๆหน้า Firestorm เราสามารถที่จะดูได้ว่ารอบพัดลมตอนนี้ทั้ง2ตัวเนี่ยกี่รอบกี่เปอร์เซ็นต์ซึ่งออโต้เดิมๆ default โรงงานเลยคือมันวิ่ง 30% ทั้งคู่ประมาณ 1,000 รอบทั้งคู่นะครับทำไมเทมมันถึง 88-89 เพราะว่าอุณหภูมิขนาดนี้ทำงานได้ปกติแต่อย่าลืมว่า default คือ 30% 1,000 รอบผมจะลองปรับรอบพัดลมให้เป็น 100% ทั้งคู่จาก 88-89 องศาดูนะครับว่ามันจะลดไปเหลือเท่าไหร่นี่นะครับ100ค่อยๆมาดูนะ100และ100ผมไม่รู้ว่ามันจะไปสุดที่สปีดกี่รอบนะครับน่าจะประมาณ 3,000 ทั้งคู่มันจะค่อยๆขึ้นนะครับมันจะไม่ใช่ว่าดึงปุ๊บแล้วขึ้นปั๊บเลยมันจะค่อยๆอุ๊ย 3,200 เลยเหรอวะ 3,200 มีน่าจะพีคที่มัน 3,200 รอบนะครับสำหรับพัดลมการ์ดจอทั้งคู่ปรับแยกได้นะปรับเยอะตัวนึงเบาตัวนึงก็ได้ทีนี้มาดูเทมอุ๊ยหายไปแบบชัดเจนครับเหลือประมาณ70ต้นๆอันนี้แบบปิดเครื่องปิดเคสแต่เสียงที่ได้ออกมาจากพัดลมการ์ดจอนะครับมันฟื้นขึ้นแบบจากพันรอบเป็น 3,000 รอบอ่ะคุณคิดอะไรเองนะเอาดูอ่ะคิดเองแล้วกันไม่ต้องตัดออกนะเอานี้เลยคิดเอาเองแล้วกันว่ามันจะดังขนาดไหน3เท่าอ่ะเพราะฉะนั้น 30% default โรงงานก็คือเน้นในเรื่องของความเงียบแต่ถ้าเกิดคุณอยากได้เย็นกว่าเดิมแต่ไม่อยากได้เสียงดังขนาดนี้คุณสามารถทำได้ครับผมแนะนำที่เปอร์เซ็นต์ของรอบพัดลมที่ประมาณสัก 70% เสียงจะหายไปเยอะและยังคงความเย็นได้ด้วยแต่ณตอนนี้คือพัดลม 100% แบบปิดฝาเคสหมดเทมอยู่ประมาณ60กลางๆถือว่าทำได้ดีกับพัดลม 100% ทีนี้ฮะผมจะเซตให้พัดลมเป็น70ในการเซตแมนนวลตรงนี้นะครับมันจะมีโหมดออโต้ออโต้คือโรงงานเลยครับแมนนวลนะครับแมนนวลเสร็จปุ๊บเป็นเคิร์ฟเคิร์ฟก็คือการเล่นเคิร์ฟคุณสามารถตั้งได้ว่าถ้าอุณหภูมิการ์ดอุณหภูมิ GPU เท่านี้พัดลมตัว1วิ่งกี่เปอร์เซ็นต์พัดลมตัว2วิ่งกี่เปอร์เซ็นต์คุณสามารถเซตจุดได้มีมาร์คจุดทั้งหมด3จุดนะครับแต่ผมจะทำแบบแมนนวลให้ดูก่อนว่าถ้าพัดลม 70% ตอนนี้เสียงในเคสหายไปแล้วเงียบไปเยอะหายไปเลยถ้ารอบพัดลมทั้ง2ตัวเป็น 70% อุณหภูมิการ์ดจะเป็นเท่าไหร่แบบปิดฝาเคสแบบนี้GPU-C กับหน้า Firestorm เทมเท่ากันนะครับตอนนี้65 66ลองดูซิว่าทิ้งไว้สักระยะหนึ่งระหว่างที่ผมโม้ที่ผมพลาดมาเนี่ยเทมมันจะขึ้นมาเป็นสักเท่าไหร่แล้วก็บอกก่อนว่าการที่ผมใช้โปรแกรม Firmark ในการรันให้ GPU มันวิ่ง 100% เนี่ยแรมของการ์ดมันอาจจะไม่ได้วิ่งเยอะนะครับแต่เราทำให้ดูคร่าวๆเพราะว่าเราไม่ได้เล่นเกมนี่ฮะ65 66
65 66เหมือนกันทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเกิดเล่นเกมจริงอาจจะมีขึ้นไปอีกสัก 3-4-5 องศาและอุณหภูมิห้องณตอนนี้ที่เราถ่ายกันก็คือประมาณสัก27เห็นจะได้ครับเปิดแอร์อ่อนๆเลยแหละเปล่าหรอกแอร์เสียทีนี้ถ้าเกิดว่าอยากจะได้เย็นกว่านี้แล้วปรับรอบให้เป็น 100% ทั้งคู่ถามว่าคุ้มไหมอันนี้คุณต้องไปเล่นเองคุณต้องไปหาเองหรือเฮ้ยปรับให้มันลงไปเป็นสักเบากว่านี้เลยสัก 60% มั้ยผมจะสัก 60% ทั้งคู่เลยนี่นะครับ60บวก60มันก็จะอยู่มาสัก 2,000 รอบทั้งคู่แล้วเดี๋ยวดูดิเสียงมันเงียบลงไปก็จริงแล้วเทมอ่ะมันจะขึ้นไปเยอะขนาดไหนมี67 67ให้เห็นมี67ให้เห็นอย่าลืมนะครับเฟอร์มาร์กมันจะไม่เหมือนการเล่นเกมจริงแล้วการเล่นเกมจริงบางทีก็ไม่เหมือนเฟอร์มาร์กเฟอร์มาร์กเนี่ยมันจะเน้น GPU เป็นหลักให้วิ่ง100แต่แรมมันจะไม่วิ่งเยอะแต่ถ้าเป็นการเล่นเกมจริงแรมจะวิ่งเยอะแต่บางเกมเนี่ย GPU มันอาจจะวิ่งไม่เยอะงงไหมโหลด requirement นะครับความต้องการทรัพยากรของ GPU กับแรมของแต่ละเกมไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นใช้รีวิวนี้เป็นการอ้างอิงในเรื่องของอุณหภูมิการ์ดตัวนี้ได้ไม่หมด 100% แต่ให้เห็นเป็นไกด์ไลน์แนวทางคร่าวๆได้ว่าเออเฮ้ยการ์ดตัวนี้นะปรับรอบพัดลมแบบนี้ออโต้แมนนวล 100% 70% อุณหภูมิได้อยู่ประมาณนี้กับการเล่นแบบปิดฝานะครับอ่ะมี68ผมว่าน่าจะอยู่ประมาณนี้แหละน่าจะอยู่ประมาณนี้แหละซื้อไปใช้จริงอาจจะมีบวกมาอีกสัก 3-4 องศาได้นะครับโดยประมาณนะครับคร่าวๆโดยประมาณเฮ้ยผมว่าโอเคนะไม่ร้อนนะกับพัดลมตอนนี้ 60% นะอุณหภูมิไม่ข้าม70ถือว่าสวยครับอย่าลืมว่านี่คือการ์ดบาง2สล็อตซิงค์บาง4ฮิตไปเข้าท่าครับผมให้ผ่านนะครับตัวนี้ไม่รู้ว่าผมจะได้จับ4070 Super 4070 Ti Super หรือ4080 Super กี่แบรนด์กี่ตัวไม่รู้เหมือนกันแต่ผมก็จะทำประมาณนี้แหละมันจะได้ไม่ต้องดูกันยาวผมจะไม่นั่งเทสเกมแล้วถ้าดูเทสเกมดูความแรงเมืองนอกมีเยอะแยะนะครับเขาเทสละเอียดกว่าเราเยอะเพราะเขามีเวลานะครับแต่เราอยากจะเน้นในเรื่องของอุณหภูมิให้เห็นความชัดเจนไปเลยว่าปรับแบบไหนได้อุณหภูมิออกมาเท่าไหร่และการกินไฟณตอนนี้ครับโอ้ยมองเห็นไหมนะซูมลึกๆมาสิพี่แวนเอียงกล้องหน่อยหมุนกล้องขวาทั้งเครื่องนะครับนะฮะ320วัตต์โดยประมาณ CPU อาจจะไม่ได้วิ่งเยอะเดี๋ยวดูซิ CPU วิ่งเท่าไหร่ CPU วิ่งประมาณ 22% เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้ว300กว่าวัตต์ CPU เป็น 14700 นอน K โอเคครับเทมกับพัดลมที่ 60% เทมไม่ข้าม70ดีก็870นั่นแหละย้ำนะครับปิดฝานะครับเปิดฝาอีกรอบก่อนจากกันไปครับพูดถึงเรื่องของไฟนิดนึงนะพูดในเรื่องของไฟนิดนึงไฟครับปรับผ่านโปรแกรม Firestorm ได้เลยในโหมด Spectra นี่กดคลิกเข้าไปคุณจะเลือกเป็น Static ก็ได้โหมดติดค้างเป็น Breathe อะไรนะชีพจรเป็น Fade ไล่สีไปเป็น Wink กับพิบปั๊บ Random มั่วสุ่มไปเลยผม Static ให้ดูอ่ะจะลองแวนมาดูที่การ์ดนะผมเซตเป็นสีเขียวคอมมิกอยู่ฟ้าครับมาฟ้าน้ำเงินน้ำเงินม่วงๆชมพูแดงลากไปปุ๊บมันไปเลยสีลากในวงนะครับเขียวโอเคประมาณนี้แต่ณวันนี้ไอ้ตรงโหมด brightness นะครับ brightness ความสว่างกับ speed ของเอฟเฟกต์มันยังปรับไม่ได้เพราะว่าเราถ่ายทำกันวันที่ก่อนจะเปิดตัวการ์ดมันเปิดตัว17เราถ่ายกัน16ไม่รู้ว่ามันจะต้องมีอัปเดตหรือเปล่าเพราะว่า GPU C เองก็ยังมองเห็นไม่เป๊ะแต่ GPU C เนี่ยมองเห็นค่า CUDA Core เนี่ยชัดแล้วนะครับเชดเดอร์ตรงเนี้ย 7168 เนี่ยชัดแล้วชื่อรุ่น4070 Super ชัดแล้วด้านบนนะครับส่วนเรื่อง Core Speed อ่ะยังไม่ตรงเท่าไหร่นะครับ192บิต12กิก GDDR6 Micron โอเคชัดที่เหลือผมมองว่ายังดูจากตรงนี้ไม่ได้นะครับวันนี้มันคืออาจจะยังไม่ 100% ยังไม่ complete ในเรื่องของ driver หรือว่าโปรแกรมอะไรต่างๆที่มาซัพพอร์ตโอเคนะครับฝากไว้1ตัวเลือกราคาเอารุ่นนี้เลยนะยังไม่พูดถึงรุ่นอื่น Zotac 4070 Super Twin Edge OC 12กิก
ราคาจะอยู่ช่วงประมาณ 2425 นะครับ 24,000 25,000 ถามว่า4070 Super มาแล้ว4070ราคาจะลงไหมไม่ครับเพราะมันโคละเรนจ์กัน Super มันแรงกว่า70มันจะแพงกว่ากันเนี่ยโดยเฉลี่ยประมาณ2-3,000 แล้วแต่รุ่นแล้วแต่ยี่ห้อนะครับมันอยู่ระหว่าง4070กับ4070 Ti Super ก็อยู่ตรงกลางเพราะฉะนั้นชอบตัวไหนหาตัวนั้นตัวนี้เป็นหนึ่งทางเลือกที่ผมบอกได้เลยว่าราคาไม่แรงแน่นอนแล้วโซแท็กเหมือนกับว่าจะมีของแถมให้ในช่วงแรกๆด้วยนะครับของแถมหมดมีเท่าไหร่แจกเท่านั้นหมดแล้วหมดเลยสำหรับของแถมอ่ะโอเคครับขอบคุณโซแท็กขอบคุณดูราคูด้วยที่ส่งการ์ดตัวนี้มาให้นะครับแล้วก็เจอกันในคลิปถัดไปง่ายๆสั้นๆแบบนี้เลยครับขอบคุณคอมพิวเตอร์ที่ทำให้เรามาเจอกัน Thanks Com เจ้าของเดียวกับ Comix สวัสดีจ้ะ